น่ารักสุดๆคือแบบสะพายง่ายเห็นไหมคะใส่เป็นกระเป๋าตังค์นะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวิก็จะมาอันบ็อกซิ่งกล่องที่อยู่ตรงหน้าวิเลยค่ะข้างในนะคะเป็นกระเป๋าสแตนด์ออยนะคะวิพรีออเดอร์มาจากเกาหลีตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะอยากเห็นน้องที่อยู่ข้างในมากเลยว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปแกะกันเลยนะคะอันนี้พี่ออเดอร์ถือว่าได้เร็วนะประมาณ 7-8 วันเองไม่ถึง14วันของเร็วมากแกะให้ดูตื่นเต้นมากเพราะว่าอยากได้น้องมากอะค่ะเนื่องจากคลิปที่แล้วถ้าใครได้เห็นได้ดูคลิปที่แล้ววิเนาะว่าวิสั่งรองเท้าสีแดงมาทีนี้พอสั่งรองเท้าสีแดงมาไม่มีกระเป๋าสีแดงมันก็จะกระไรอยู่วิก็เลยพรีออเดอร์เจ้าน้องสแตนด์ออยนะคะสีแดงเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันเลยแกให้ดูนะนี่พวกเห็นไหมข้างในเป็นถุงแบบนี้เขียนว่า stand oil นะคะมีการ์ดเดี๋ยวตื่นเต้นมากเหมือนเรารอคอยน้องมากค่ะเขาก็จะมีถุงใส่แบบนี้นะคะเขียนว่า stand oil แล้วก็เป็นป้ายจากเกาหลียังมีราคาติดอยู่เลยนะคะ96,000 วอนนี่ค่ะดิ 96,000 วอนแต่ว่าวิอ่ะซื้อเป็นเงินไทยประมาณ 3,490 บาทนะคะตื่นเต้นมากแกออกมาก็จะเป็นถุงผ้าอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนี่น้องคนสีแดงนี่น่ารักสุดๆเห็นไหมคะน่ารักมากอันนี้ถุงผ้าเขาวางไว้ก่อนแล้วเมื่อกี้เราแอบเห็นการ์ดนะคะการ์ดก็จะเขียนว่า stand oil เราแกะดูข้างในกันก็ข้างในเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะคะมีไหมไม่มีอันนี้ให้ดูก่อนข้างหลังเขียน stand oil แล้วก็มีเซอร์ติฟิเคตอย่างนี้นะคะว่าเป็นของแท้จากเกาหลีแน่นอนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูด้านในนะคะวิจะบอกก่อนว่าตอนนี้แบรนด์ stand oil ของที่เกาหลีอะค่ะมาแรงมากในกลุ่มวัยรุ่นนะคะแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นที่ไทยนะเนื่องจากราคาน่ารักนะคะราคาไม่ได้แรงมากนะคะอย่างใบเนี้ยก็ 3,000 กว่าบาทหรือว่าถ้าไปซื้อที่เกาหลีก็ 96,000 วอนก็มันเป็นราคาที่จับต้องได้แล้วก็ดีไซน์สีสันก็ไม่เหมือนใครคือดีไซน์อะค่ะก็จะเป็นหลายรูปแบบที่ทุกคนเคยเห็นในเว็บตามเว็บมานะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบนี้หรือรูปแบบอื่นๆนะคะแล้วก็สีสันของเขาคือน่ารักมากมีทั้งในกลุ่มสีพาสเทลแล้วก็สีสันสดใสแบบนี้เลยนี่นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะตื่นเต้นขอตัดสีจริงคือวิไม่แน่ใจว่าสีในกล้องกับสีที่วิเห็นนะมาแบบว่าจะเพี้ยนกันมากขนาดไหนแต่คือสีจริงคือแบบแดงน่ารักมากค่ะอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะตรงนี้จะเป็นอะไหล่สีทองเขาก็หุ้มพลาสติกมาอย่างนี้อะไหล่สีทองแล้วก็สีแดงแบบแดงเชอรี่อ่ะคือมันสวยมากให้ดูข้างหลังนะคะข้างหลังก็คือน่าจะใส่พวกบัตรได้อ่ะค่ะนี่แล้วก็ข้างหน้านะคะเขียนด้วยตัวสลักด้วยตัวหนังสือสีทองว่า stand oil นะคะเดี๋ยวไปแกะดูข้างในกัน
นี่ข้างในก็เป็นอะไหล่สีทองเดี๋ยวแกให้ดูใหม่นี่เป็นอย่างนี้นะคะข้างในก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรยัดดันทรงเอาไว้เดี๋ยวเขาเอาออกกันการทรงกระเป๋าวิแนะนำว่าซื้อมาแล้วให้เก็บเอาไว้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราไม่ได้ใช้อะเราก็จะต้องใส่ตัวนี้เอาไว้เพื่อดันทรงกระเป๋าให้เป็นรูปทรงเดิมค่ะสำคัญมากๆแกทีนะซึ่งตัวดันทรงก็จะมีแบบโลโก้เป็นสแตนด์เอาไว้นะคะเอาใหม่เปิดใหม่นะตื่นเต้นดูสายให้ดูสายน้องก่อนความยาวสายคือชอบนะคือแบบสะพายง่ายเห็นไหมคะเดี๋ยวไปเปิดข้างในก่อนดีกว่าอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูพร้อมๆกันนี่ข้างในหลังจากเอาที่ดันทรงออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็ข้างในก็จะมีกันชื้นแบบนี้ก็จะมีป้ายสแตนด์ออยล์เห็นไหมไม่แน่ใจเห็นกันไหมป้ายสแตนด์ออยล์นะคะเป็นสีแดงสีฟ้าข้างในมีซิปแบบนี้นะคะก็เก็บของได้ก็มีอีกล็อกหนึ่งแบบนี้เห็นไหมน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวลองสะพายให้ดูสีคือแบบสีแดงถูกต้องมากค่ะสิแล้วมันเป็นสีแดงเดียวกับรองเท้าของวีด้วยนะถ้าใครไม่รู้ว่าแดงรองเท้าวีเหมือนนี้จริงหรือเปล่าลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะอยู่ตรงนี้ไปดูกันด้วยนะอันนี้ก็เป็นรีวิวอันแพ็คนะคะเดี๋ยววิจะลองเอาของที่วิใส่ในกระเป๋าประจำวันนะคะมาใส่ในกระเป๋านี้นะคะให้ดูกันเลยชัดๆเลยว่ามันใส่ได้จุขนาดไหนนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะว่าโทรศัพท์ที่เอามาอัดในคลิปนี้ไม่ใช่โทรศัพท์ที่ใช้งานอยู่นะเป็นเครื่องเก่าของวีคือ iPhone 6s Plus เพราะว่าตอนนี้วีอัดคลิปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่วีใช้อยู่ปัจจุบันก็คือ iPhone 14 Pro นะก็เดี๋ยวจะเอาอันนี้ลองมาใส่กันในกระเป๋าให้ดูก่อนซึ่งหลักๆในกระเป๋าของวีประจำวันก็คือไม่ได้มีอะไรมากเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิปสติกลิปสติกจะมากกว่า1แท่งอยู่แล้วเวลาวีพกก็จะ2แท่งขึ้นไปนานๆที่ถึงจะพก1แท่งนะแล้วก็จะมีกล่องรีเทนเนอร์นะคะก็ลิปสติก3แท่งนี่นะลิปสติก3แท่งแล้วก็จะมี AirPods ก็คือเคสเก่ามากบักไลเอียนะคะแล้วก็กระเป๋าเป็นการ์ดโฮลเดอร์ของ Chanel นะคะแล้วก็ยาดมอันนี้หอมมากที่อันแพ็คไปเมื่อครั้งที่แล้วหอมมากจริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อมาตุ่มอีกเป็นเพเปอร์มินนะคะแบล็คสีดำนะแล้วก็วิมีโรคประจำตัวนะคะวิก็จะต้องพกยาไว้ตลอดยาก็คือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็โทรศัพท์ที่จะลองเอามาใส่แทนเครื่องที่วิใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนเยอะเลยเดี๋ยวลองใส่ดูว่าจะใส่หมดไหมเริ่มจากลิปสติกนี่ลิปสติก3แท่งนี้ก่อนนะก็คือเดี๋ยวจะใส่ลิปสติก3แท่งนี้นะคะให้ทุกคนเข้าไปแหละยาดมอีกหนึ่งอันนะคะแล้วก็ใส่เป็นกระเป๋าตังค์นะคะก็ยังเหลือนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เป็นกล่องใส่เอลิเทนเนอร์นะคะแล้วก็ใส่เป็น AirPods นะคะเป็น AirPods รุ่นเก่านะยังใช้ได้อยู่แล้วก็กล่องยาอุ้ยก็แอบแน่นนะและสุดท้ายท้ายสุดนะคะคือโทรศัพท์นะคะก็คือใส่ได้พอดีนะคะก็อาจจะแอบแน่นๆหน่อยแหละแต่ว่าบางวันนี้ก็ไม่ได้เอากล่องรีเทนเนอร์ไปหรอกแต่ว่าอันนี้ก็คือใส่ได้นะคะเดี๋ยวเราลองปิดนี่ก็ใส่ได้นะคะก็คือของในชีวิตประจำวันวีนะคะก็มีประมาณเท่านี้แต่ว่าถ้ามันแน่นไปหน่อยวีก็อาจจะแอบเอาลิปสติกออกหนึ่งแท่งนะคะแล้วก็กระดาษถ้าลิปสติกออกหนึ่งแท่งก็จะมีพื้นที่เหลือนะนี่แต่น่ารักมากน่ารักมากๆจริงๆแนะนำนะคะแล้วก็วิเชียร์เลว่าสแตนด์เอาไว้สำหรับวีอันนี้จะไม่ใช่ใบสุดท้ายเพราะในใจยังมีอีกสักใบสองใบที่ยังอยากได้นะก็เดี๋ยวเราดูกันว่าถ้าวีซื้อมาเพิ่มวีก็จะมารีวิวหรืออันบ็อกซิ่งให้ทุกคนดูกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้จบแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้วีด้วยนะคะกดให้ด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย